กดเบ,า,บาๆไ้ที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซั b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอป d a ยหน่อยนะครับ เอ็สสัสดีครับของพวกแกอดเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันพุธที่22มิถุนายน2022นะครับทุกวันพุธแบบนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับแน่นอนฮะเรื่องแรกเลยครับสำหรับตัวเอโต้นะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่แน่อาจจะทําให้เขาเนี่ยถูกลบออกจากตัวเกมนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะมาสรุปรางวันนะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรแจกบ้างอะไรกําลังจะหมดอายุหรือแม้กระทั่งข่าวสารอื่นๆครับก็จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมและแน่นอนฮะวันนีีี้้มมเรื่องดดาาฝกวย เคยสงสัยไหมว่าผมเติมเกมจากที่ไหนถึงได้มารีวิวทุกคนได้ดูแบบนี้ก็ที่ In Black Page เติมเ,มเกมถูกต้องตามกฎหมายที่ไว้จะได้มากกว่า10ปีแถมราคาเนี่ยถูกกว่าในเกมถึง35%ไม่ว่าจะเป็นอ e ีฟฟูบอ l ฟ f i ่าฟี e ฟอาร์ว v และเกมอื่นอีกมากมายแถมยังมีรีวิวต่อเร็วเติเตเตมบอยครบจบในที่เดียวสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าช่องทางที่ขึ้นให้บนหน้าจออย่ารอช้าเติมเกมถูกทุกรุไม่ตีแบบนี้มีแค่ที่ In Black เท่านั้นนะครับ ขอเรื่องกันที่เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ตัวเกมมีการปิดปรบปง2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงครึ่งเนี่ยหลกัหลกๆเลยมี2เรื่องนะครับที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งคอนโซล PC แล้วก็มือถือทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเรื่องของค่าพลังทีมรวมของเรานะครับแล้วก็ในส่วนตัวโค้ชนั่นเองนะครับที่อาจจะมีการแสดงค่าพลังที่ไม่ถูกต้อง ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมก็มีการแจ้งแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ให้เช่นเดียวกันกับตัวพรีเมียมออเจ t i ีฟนะครับที่เราเข้าไปทําภารกิจสุดพิเศษรับรางวัลต่างๆเนี่ยอาจจะมีการแสดงวันเวลาที่ไม่ถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาตอนที่ปัญหาของฝั่งมือถือเพียวๆกันบ้างดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับจะคล้ายๆกันเลยและที่สาคัญครับเมื่อวานปิดปรับปรุงไป2ชั่วโมงครึ่งดันมีปัญหาใหมๆ่ๆเพิ่มเติมกลับเข้ามาบางอย่างที่เคยแก้ไปแล้วยยััังงกกกลบมาาออีนน่่เช กดเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับยังคงมีเหมือนเดิมนะกดเปลี่ยนไปแล้วอ้าวทำไมมันไม่เปลี่ยนให้เรานะครับหรือแม้กระทั่งนักเตะซ้ํากันบ้างบางคนไม่ได้มาอยู่ในทีมที่เราจัดเข้ามาก็มาจากไหนไม่รู้งงๆก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาอื่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรที่ได้รับการแก้ไขนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการอัปเดตนะฮะเวอร์ชัน่หน1.1.2หรือว่า6.1.2นะครับ นอีกประมาณสัก2สัปดาห์หรือว่า1สัปดาห์ถัดไปนะฮะเพราะว่าล่าสุดเมื่อประมาณสัก10กว่าชั่วโมงเนี่ยมีการอัปเดตไฟล์ใหม่ๆนะครับผมลองเข้าไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นการอัปเดตครั้งต่อไปที่ชื่อว่า1.1.2หรือว่าการแก้ไขบั๊ก อีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับเหมือนช่วงสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาในวันที่16นั่นแหละครับคราวนี้มาต่อที่เรื่องของตำนานนาว่าซามูเอลเอโตกันบ้านดีกว่านะครับแน่นอนว่าก็จะมีให้เล่นอยู่ในตัวเกมอีฟุตบอลใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยอาจจะมีซะด้วยซ้ำนะครับเมื่อ2วันก่อนนะฮะสื่ออย่าง b ี c อันนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับเป็นสื่อเจ้าใหญ่เลยบอกว่าตัวเอโตเนี่ยถูกจับนะฮะในคดีนะครับช่อโกงเรื่องของภาษีมูลค่ากว่า3.2ล้านนั่นเองแล้วก็จากที่ผมลองไปอ่านในรายละเอียดนะครับ ดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องถูกจำคุกนะฮะประมาณ12เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับมันเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรองดูเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าสมมติว่าตำนานคนนี้ถูกจับเข้าคุกเนี่ยอาจจะถูกโดนลบออกไปจากตัวเกม e ฟุตบอลก็ได้นะครับผมขอยกตัวอย่างนะฮะก่อนนี้อย่างเช่นพวกกรีน o ูดหรือว่าเมนดี้นะฮะจากตัวแมนซิตี้ใช่ไหมครับที่มีเรื่องของคดีความนะครับแล้วก็ถูกลบออกจากตัวเกมไปไม่แน่ฮะ,ะตำนานลายนี้อาจจะถูกโดนลบไปก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าลบจริงๆคิดว่าตัวเกมนะครับ น่าจะมีการให้ตํานานอ,อื่นมาทดแทนนั่นเองจะเป็นยังไงจะโดนลบหรือเปล่าก็รอดูเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องโดนจําคุก1ปีหรือว่า12เดือนหรือเปล่านั่นเองนะครับ คราวนี้มาดูในตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรกําลังจะหมดอายุบ้างพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแจกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับขอเริ่มกันที่ตัวอีเวนต์กันก่อนเลยนะคอนโซล PC มือถือจะเหมือนกันเลยนะครับแน่นอนฮะว่าพรุ่งนี้เนี่ยตัวอีเวนต์เบอร์ไวด์คนะฮะที่เป็นรูปบาเซโลนาตรงนี้เล่นกับคนไม่ได้เล่นกับบอทนะครับกำลังจะจบลงแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะับเพื่อรับรางวัลหรือว่าทําภารกิจต่างๆเนี่ยก็รีบๆหน่อยแล้วกันนะครับแปดโมงล้าัิบเแล้วก็สํานะครับที่่ยังไไมด้นะะ เข้าไปนะครับดูนะเพื่อรับ500 eFootball point นะครับรีบๆกันหน่อยนะฮะกำลังจะหมดอายุแล้วเช่นเดียวกันนะฮะ8โมง59นาทีในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับมาต่อที่ตัวแพ็กกันบ้างดีกว่านะฮะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแพ็กตำนานมาใหม่นะครับเมื่อวานผมได้ยืนยันแล้วก็คาดการไปแล้วเนาะว่าจะมีแพ็กอะไรมาบ้างนะครับแต่ที่แน่ฮะ e u r o b e a n Cups ตรงนี้นะฮะ3คนตรงนี้กําลังจะหมดอายุวันพรุ่งนี้เวลา8โมง59นาทีแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ฮะใครที่ อยากจะแลกนะครับนักเตะทีมชาตินะฮะโดยใช้ไอเทมรูปดาวหรือว่า n นอมเนตติ้งคอน a c t นะครับก็ไปจับจองกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจูดเบลลิงแฮมนะฮะอูนัยซิมอนคาร์ฮาโนกรูนะครับเวกฮอตหรือคนอื่นๆนะครับก็รีบๆกันหน่อยนะครับส่วนแพ็กอื่นๆนะฮะยังมีเวลาอีกหลายวันนั่นเองแล้วก็ใครนะครับที่ไปเล่น FC บาเยิร์นแมดิกมาก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ไปเปิดนะฮะก็รีบๆด้วยนะครับ8ปดโมงห้าสิบเก้นาทีย้ำเหมือนเดิมพรุ่งนี้ ก็จะหมดสิทธิแล้วนักเตะที่ได้จากแพ็กนี้ไปจะเป็นฟองก็เล่น A นะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะฮะผมจะมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ2แพ็กตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาสร้างทีมกันนะครับหรือไม่ก็เล่นไต้แ้งไตหลีกกันไปนะฮะส่วนเรื่องของภารกิจนะครับหรือว่าตัว objectives นะฮะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำนะฮะของตัวโทมิสูนะครับให้จบแล้วก็รีบๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับ EF o otball Point เงิน g p หรือแม้กระทั่งตัวไอเทมเพิ่มเลเวลนักเตะเนี่ย กำลังจะจบลงพรุ่งนี้เวลา8ปโมงหนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาสรุปอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะฮะวันพรุ่งนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมหรือเปล่าสําหรับรางวัลที่กําลังจะมาให้เราเนี่ยได้ไปเล่นเพิ่มเติมนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรางวัลที่เขาจะแจกนะครับมีการยืนยันมาแล้วนะว่าจะเป็น fc ไบจหมินันกับสปดห์ที่แลล้วเยก็คือนะครับ แล้วก็เอาไปสุ่มลุ้นหน้าเตะไบโอมินิกบางคนก็ได้การ์ฟอยบางคนก็ได้เรวานันหรือแม้กระทั่งบางคนก็ได้น้าเตะ5ดาวคนอื่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลื่อมเข้าไปเล่นกันด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับและฟอร์มการเล่นของพวกเขาจะเป็นฟอร์มกันเล่นเอไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เวลา8ปดโมงห้านาทีเลยครับส่วนเรื่องของตํานานที่กําลังจะมาเป็นโค้ชนะครับอย่างตัวโยฮันครับนะที่มีชื่อหลุดออกมาก่อนหน้านี้บนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจริงๆมันจะมีตัวคานาวัโล่ด้วยนะครับก็เ,เป็น แต่คิดว่าอาจจะมาในช่วงของกลางเดือนหน้าวันที่14กรกฎาน,นะครับตอนที่ตัวอ e ีฟุบอลลีกออนไลน์เนี่ยจบลงแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลใหม่พอดีนั่นเองนะครับอาจจะมาในช่วงนั้นก็ได้ยังไงก็เดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมครับส่วนตัวเนี่ยรอเก็บทองจัดตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะได้นในส่วนของตัวค่าพลังแฝงหรือว่าโคชชิ่งเอฟฟินิตี้ของคุณซือนะครับแบบสเปเชียลหรือว่าสุดพิเศษอีกด้วยอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นหรือว่า6ค่าพลังของโคชที่มีธรรมดาอยู่แล้วในเกมนี้ให้เลือกสรรมากมายนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมได้ส่วนอีเวนต์พรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นไม์พรีเมอรีอังกฤษลีกเอิงลาลิกาสเปนหรือว่าเกาโชซิลิอาบนๆอหยุดแถวๆนี้แน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะมีเบอร์ไวคัฟส์เนี่ยมาให้เล่นเพิ่มเติมแข่งกับคนส่วนอันนี้จะเป็นการแข่งกับบอทนั่นเองนะครับสำหรับตัว ตัวร์อีเวนต์นะฮะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ได้ครับและยังไม่หมดนะครับยังมีตัวอ e ีฟบอลแชมเปี้ยนชิพโปรนะฮะที่เหล่าโปรเพเยอร์เขาจะแข่งกันมา2สัปดาห์แล้วใช่ไหมครับและในวันเสาร์นี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นหกโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับจะเป็นรอบเซมิฟิแนลสีทีมสุดท้ายครับต้องรอดูว่าบาร์ซ่ากับบาเยอร์ใครชนะจะไปเจอเซลติกโมนาโกกับกาลาตาสายใครชนะจะไปเจอโรมานะครับแล้วก็จะไปแข่งรอบชิงชนะเลิศจริงที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยในวันที่26หรือว่าวันอาทิตย์นี้นั่นเองคิดว่าน่าจะมีการแจก e F 500 eFootball p o i n t เหมือนเดิมหรืออาจจะมีการแจกเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงแล้วนั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อะฮะเผิ่แป๊บๆ3สัปดาห์ก็เราจะจบลงแล้วสำหรับตัว eFootball Championship Pro ครับเดี๋ยวถ้ามีแจกอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับส่วนตัว eFootball Championship Open นั่นเองนะฮะที่พวกเราเนี่ยคนทั่วๆไปนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นในฝั่งคอนโซล PC หรือว่ามือถือนะฮะที่จะมีการแจก eFootball p o i n t เนี่ย ถึง2,500 EUP นะครับจะเริ่มต้นในวันจันทร์หน้านั่นเองเดี๋ยวเอาไว้มีรายละเอียดผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้มันจะเริ่มวันจันทร์หน้าประมาณสักช่วง9โมงนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะมียิงยาวไปถึงเดือนหน้ารวมตรงนี้เนี่ยเขาแจกนะครับถึง3,500 e l p ทุกคนมีสิทธิ์รับได้แน่นอนนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าจันทร์หน้านี่มีแจก e l p o i n t เดอยแยะมากมายเลยครับ และผมขอปิดท้ายนะครับกันที่ตัวแฟนฟีเจอร์ไฟเดย์นะครับที่ตอนแรกไม่ได้บอกว่าจะแจกเท่าไหร่ใช่ไหมพอสัปดาห์ที่แล้วจแจกไป12,000ทองโอ้โหคนส่งกิจกรรมนี้โคตรเยอะครับหลายคนบอกผมขี้โมโกโหกหลอกลวงกันบ้างแหละ ก็ลองดูรายละเอียดก่อนซิยังไม่ฟังเลยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาแจกจริงหรือโมหรือเปล่าก็เคยบอกไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเขาจะแจก1 2 0 0 0ทองนะฮะจากกิจกรรมแฟนฟีเจอร์ฟอรไฟดเดย์เพียงแค่คุณเนี่ยอัพคลิปลงนะครับจะเป็น Twitter หรือว่า i n s t a g r ก m ก็ได้นะครับและถ้าสมมติว่าคลิปนั้นมันโดนใจจริงๆเนี่ยหรือว่ามีคนกดไลค์เยอะกดหัวใจเยอะจนมันไปเข้าตาคนนี้นะครับก็เตรียมตัวรอรับ1 2 0 0 0ทองได้เลยบอกเลยว่าสตรีมเมอร์ตาา่างประเทศเนี่ยเขาได้ทั้งเสือ้อได้ทั้ง ในส่วนของทองตรงนี้หรือว่าช่วงนี้นะครับมีคนส่งเยอะมากๆเนี่ยนี่ก็ฝั่งมือถือเนี่ยกับคอนโซล PC มีเยอะมากๆครับบางคนเนี่ยได้หัวใจเยอะๆไปนะครับอาจจะไปเข้าตาคนมีก็ได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าก็อย่าลืมไปอัพคลิปนะฮะจะลงทวิต t ตอร์อินสตาแกนะครับอันไหนก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กนี้ฮะแฟนฟีเจอร์ไฟเดช่วยเพื่อนเพื่มากดหัวใจกดติดตามนะครับหรือแม้กระทั่ง กดไลค์เยอะๆครับมันจะได้เด้งขึ้นไปเข้าตาคนนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนตัวผมขอไปเล่นก่อนแล้วกันนะฮะอยากจะมีคลิปเจ๋งๆนะครับไปส่งเหมือนคนอื่นเขาบ้างจังเลยดูสิฮะคนส่งเยอะมากๆตอนแรกไม่บอกว่าแจกรางวัลเท่าไหร่พอบอกแจกไปหมื่นสองบาททองโอ้โหบอกเลยว่า อัพมานะฮะวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยคลิปเลยครับยังไงก็ขอคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับอยากจะเห็นคนไทยเนี่ยได้รับรางวัลน,นี้มากๆจะเลื่อนไปร่วมกิจกรรมนี้กันนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันทองมูลค่าสามพันเจ็ดร้อยบาทเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ